บชน.ตรึงกำลังพร้อมรับมือม็อบ8พฤศจิกายนนี้ประกาศห้ามเข้าใกล้เขตพระราชฐานเด็ดขาดด้านครูหยุยเหน็บแสบม็อบบ่อยสร้างความเดือดร้อนระวังคนเขาเกลียดสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมว่าขณะนี้ได้ดำเนินคดีไปหลายคดีแล้วโดยมีคดีที่สำคัญ 4-5 คดีอาทิในพื้นที่สน.หัวหมากคดีทำร้ายร่างกายนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินคดีผู้ต้องหาแล้ว1คนอยู่ระหว่างเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องอีก9คนมาดำเนินคดีเพิ่มส่วนที่สน.ท่าพระกรณีมีบุคคลโยนประทัดยักษ์ในพื้นที่รถไฟฟ้าสถานีท่าพระขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนอยู่โดยจะถูกดำเนินคดีในข้อหาส่งเสียงอื้ออึงทำให้ประชาชนตกใจส่วนคดีที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระร้องทุกข์ดำเนินคดีตามมาตรา116ขณะนี้ผู้ต้องหา3คนได้เข้ามอบตัวที่สน.พญาไทแล้วและคดีการชุมนุมที่แยกปทุมวันได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ต้องหา17คนโดยมีการออกหมายเรียก5คนมามอบตัวและจับกุมตัวได้ทั้งหมดแล้วและมีการออกหมายเรียกเพิ่มอีก5คนและอยู่ระหว่างสอบสวน7คนซึ่งพลตำรวจตรีปิยะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังได้มีการกล่าวถึงการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรในวันที่8พฤศจิกายนโดยพลตำรวจตรีปิยะกล่าวว่าฝากเตือนถึงกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถชุมนุมได้ตามสิทธิแต่ห้ามชุมนุมในเขตพระราชฐานรัศมี150เมตรโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดและชี้แจงเพิ่มเติมว่าการชุมนุมตลอดทั้ง3วันหลังจากนี้ยังไม่มีการขออนุญาตในการใช้พื้นที่ชุมนุมตามพ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะส่วนวันที่8พฤศจิกายนที่จะมีการชุมนุมใหญ่และจะมีการเคลื่อนขบวนตำรวจจะใช้แผนการชุมนุม63ดูแลการชุมนุมเหมือนการชุมนุมครั้งที่ผ่านมามั่นใจว่าดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยได้โดยมีการแบ่งพื้นที่ดูแลด้านพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงเส้นทางการจราจรในห้วงการชุมนุมในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนการชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคาดว่ากระทบถนนราชดำเนินกลางขอให้ประชาชนวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางแม้จะเป็นวันอาทิตย์และติดตามข่าวสารเพราะอาจจะมีการเคลื่อนขบวนคาดว่าจะผ่านแยกผ่านฟ้าแยกจปร.และแยกนครสวรรค์ซึ่งตำรวจจะพยายามอำนวยความสะดวกเพื่อให้กระทบต่อการจราจรน้อยที่สุดล่าสุดทางด้านนายวันลบตังคณานุรักษ์หรือครูหยุยสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรในวันที่8พฤศจิกายนนี้ว่าถ้าจะชุมนุมก็รู้สึกเฉยๆเพราะเราก็เคยชุมนุมกันมาแต่สิ่งที่ต้องคิดตลอดคือคนที่ชุมนุมนั้นจะมีฝ่ายหนึ่งคิดว่าคุณทำอะไรและอีกฝ่ายคิดว่าจะต้องทำอะไรแต่ประชาชนคนกลางๆส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเริ่มทนต่อการชุมนุมไม่ไหวเพราะการไปปิดสถานที่โน้นนี้ไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าคนทำงานและคนอาศัยในย่านนั้นๆได้รับผลกระทบทั้งการค้าขายหรือเดินทางไปมาไม่ได้บ่อยๆเช่นย่านราชประสงค์ปิดครั้ง2ครั้งอาจไม่เป็นไรแต่เมื่อได้รับความเดือดร้อนบ่อยๆหรือเดือดร้อนมากก็จะลุกขึ้นมาปิดคุณบ้างก็จะกลายเป็นความเกลียดชังจากคนส่วนใหญ่ที่เขาเดือดร้อนเพราะเราดังนั้นสิ่งนี้จึงต้องระวังและเมื่อมีความเดือดร้อนของคนกลุ่มนี้ขึ้นก็จะแห่เข้าร่วมกับอีกพวกหนึ่งเปรียบเหมือนกรณีที่มีใครเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคุณทุกวันแล้วคุณออกจากบ้านไม่ได้ก็ต้องมีสักวันที่คุณก็จะขับรถชนรถคันนั้นนายวันลบกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย